กิจกรรมเรื่องการหาความจุของภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องตวงของเหลวภาชนะต่างๆน้ำเติมน้ำให้เต็มแก้วปริมาตรของน้ำในแก้วคือความจุของแก้วเทน้ำในแก้วใส่เครื่องตวงปริมาตรที่อ่านได้จากเครื่องตวงคือ300มิลลิลิตรแก้วนี้มีความจุ300มิลลิลิตรเติมน้ำให้เต็มถ้วยปริมาตรของน้ำในถ้วยคือความจุของถ้วยเทน้ำในถ้วยใส่เครื่องตวงปริมาตรที่อ่านได้จากเครื่องตวงคือ450มิลลิลิตรถ้วยนี้มีความจุ450มิลลิลิตรเติมน้ำให้เต็มขวดปริมาตรของน้ำในขวดคือความจุของขวดเทน้ำในขวดใส่เครื่องตวงเนื่องจากน้ำมีปริมาตรเกิน500มิลลิลิตรจึงต้องทำการตวง2ครั้งปริมาตรที่อ่านได้จากเครื่องตวงคือ640มิลลิลิตรขวดนี้มีความจุ640มิลลิลิตร